สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหักยับสาวเล่าย้ายออกจากหอเจอหักเงินนับหมื่นบาทค่าเติมน้ำยาแอร์ทาสีใหม่เมื่อวันที่12เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์เล่าเรื่องราวในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคหลังถูกหักค่าหอตอนย้ายออกพร้อมโพสต์ภาพใบเสร็จเก็บเงินโดยผู้โพสต์ระบุว่าย้ายหอทุกปีมีที่นี่คือที่สุดพิกัดแถวหลังหอการค้าหักขนาดนี้ไม่เอาไปให้หมดเลยล่ะที่กดชักโครกมีรอยร้าวแต่แรกพอมันหักมาคิดเงินตอนไปถามไม่บอกว่าตอนออกมีค่าทำสีพอทำสัญญาบอกมีถ้าไม่เซ็นแล้วคืนนั้นจะอยู่ที่ไหนเกิดมาเพิ่งเคยเจอหอที่หักค่าทำสีเตียงพลาสติกที่นอนนานๆมีรอยร้าวอ้างเราเลี้ยงแมวเลยมีรอยทั้งที่ปูผ้าปูที่นอนทุกวันเด็กหอการค้าอย่าหลงไปอยู่นะ 12,000 แทบไม่เหลือโดยในใบเสร็จเก็บเงินมีค่าใช้จ่ายพื้นฐานประมาณ 6,300 บาทนอกจากนี้พบว่าทางที่พักมีเขียนเพิ่มเข้ามาอีก8ข้อได้แก่1หักค่าบริการห้องเช่าจ่ายจริงของเดือน 6,000 1หักค่าบริการห้องเช่าจ่ายจริงของเดือน 6,300 บาท2หักค่าไฟฟ้า 1,000 บาท3. หักค่าน้ำประปา30บาท 4. หักค่าทำความสะอาดห้องใหม่ทั้งห้อง500บาท 5. หักค่าล้างเติมน้ำยาแอร์พร้อมตรวจเช็คเต็มระบบ800บาท 6. หักค่าทาสีห้องใหม่ 1,000 บาท 7. หักค่าอุปกรณ์ชักโครกแตกฟูกหรือที่นอนขาดเป็นรอย 1,300 บาทและ 8. หักค่าเช่ารายวันรวม750บาทรวมค่าบริการที่ต้องชำระทั้งหมด 11,746 บาทแต่หักค่าวางเงินประกันล่วงหน้า1เดือนจึงเหลือค่าบริการเพียง253บาทขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ